ปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว Safety Index Future ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยจะร่วงลงไปอีก 21.5 สูงจุดแล้วก็ลงมาทดสอบใกล้ๆแนวรับสำคัญที่เส้น EMA 75วันอยู่แถวๆระดับ810จุดแต่ก็ด้วยปัจจัยลบที่ยังคงเป็นแรงกดดันจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นความกังวลในเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจของจีนหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขในภาคอุตสาหกรรมออกมาเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็ในส่วนของภาวะชะงักงานทางการเมืองของกรีซเองที่ยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปรวมถึงในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับการถดถอยของเศรษฐกิจในยูโรโซนที่อาจจะ อยู่ในระดับที่รุนแรงมากขึ้นโดยล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวลบเพิ่มเติมในเรื่องที่ Moody's Investor Service ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของเงินฝากแล้วก็ตราสารหนี้ระยะยาวของธนาคาร26แห่งของอิตาลีก็มองว่าเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยยังคงเทขายออกมาในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงต่อเนื่องแล้วก็ยังคงเข้าไปถือในส่วนของดอลลาร์สหรัฐทำให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังคงแข็งค่าขึ้นแล้วก็ค่าเงินบาทยังคงเดินหน้าอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ4เดือนแล้วก็มองว่าอาจจะยังเป็นแรงกระตุ้นให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังขายทำกำไรออกมาในส่วนของตลาดหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของ Safety Index Future ถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยอาจจะเห็นในส่วนของต่างชาติเนี่ยกลับมาเป็นซื้อสุทธิเล็กน้อยประมาณ390ล้านบาทในฝั่งของหุ้นก็ตามขณะที่ในส่วนของการหารือของกรีซที่จะมีในช่วงเย็นวันนี้ก็มองว่าตลาดก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ผลเชิงบวกออกมาหรือว่ามีความชัดเจนในทางการเมืองก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะเห็นกรีซเนี่ยต้องมีการเลือกตั้งรอบใหม่แล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่กรีซเนี่ยจะต้องออกจากประชาคมยูโรซึ่งก็มองว่าในระหว่างวันเองเนี่ยในส่วนของตัวเอซ่าหุ้นเฮม12ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ800จุดโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของเบสิสของเมื่อวานที่ปิดลบมากขึ้นมาอยู่ที่ระดับลบ 5.71 จุดก็ยิ่งสนับสนุนมุมมองแนวโน้มที่เป็นขาลงจากนักลงทุนโดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าอาจจะมีโอกาสเห็นการดีดตัวสลับขึ้นมาได้บ้างที่เรียน800จุดแต่ก็ยังมองว่าเป็นจังหวะให้เข้าไปเปิดสถานะช็อตได้สำหรับผู้ที่ต้องการจะเปิดสถานะใหม่โดยยังมองแนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อแล้วก็มองแนวรับถัดไปที่ระดับ793จุดทั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงถ้าหากว่าดีดตัวขึ้นแรงกว่าที่คาดโดยปิดขาดทุนที่ระดับ820จุดส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ยังยืนเหนืออยู่ระดับ1เท่าโดยวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 2.44 เท่าและ Put Call Open Interest ก็ยังยืนเหนือระดับ1เท่าเช่นกันโดยมีในส่วนของ Impurity โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ยังต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วก็ค่าความผันผวนหรือ Historical Volatility ของ Safety เองยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องก็ยังสะท้อนภาพรวมของ Safety ที่มีแนวโน้มหลักเป็นขาลงแต่ว่าระหว่างวันก็ยังคงมีความผันผวนโดยวันนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับสำคัญบริเวณ800จุดแนะนำว่ายังสามารถถือสถานะช็อตคอสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์820จุดต่อได้ก็ยังมีความได้เปรียบโดยคาดว่าในส่วนของค่าพรีเมียมก็ยังมีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงต่อสำหรับส่วนsingle stock future ตัว LSM 12ก็ยังแนะนำให้ถือสถานะช็อตต่อไปได้หลังจากที่เมื่อวานราคายังคงปิดตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 25วันแล้วก็ในส่วนของแท่งเทียนปิดเป็นสีดำยาวเต็มแท่งโดยได้รับแรงกดดันจากเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modified Stochastic มองแนวรับวันนี้อยู่ที่ระดับ7บาทถึง 6.90 บาททั้งนี้ให้ปิดสถานะตัดขาดทุน สำหรับผู้ที่มีช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 7.30 บาทส
ส่วน KTB M12 ยังคงปิดปรับตัวลงต่อเนื่องแล้วก็หลังจากทะลุแนวรับสำคัญบริเวณ 16.20 บาทลงมาพร้อมกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบก็ยืนยันแนวโน้มขาลงแนะนำให้ถือช็อตต่อโดยมองแนวรับอยู่ที่ระดับ 15.85 ถึง 15.50 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 16.50 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำก็คือ TUF M12X โดยทั้งนี้ราคาเมื่อวานก็ปิดปรับตัวขึ้นส่วนทางตลาดโดยรวมโดยปิดในเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับทำไฮใหม่โดยมีวอลุ่มการซื้อขายที่เข้ามาค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณหมวกมองว่าน่าจะเป็นในส่วนของข่าวเรื่องที่มีลุ้นดีเข้าซื้อกิจการขนาดเล็กประมาณ100ถึง200ล้านเหรียญแล้วก็ในส่วนของรายงานผลกำไรไตรมาส1ปี55ที่ยังขยายตัวได้ดีเป็นแรงหนุนเข้ามาในระยะสั้นก็ยังแนะนำให้เก็งกำไรรองตามโดยตัดขาดทุนที่ระดับ75บาทส่วน Commodity Future วันนี้ก็มองแนวโน้มน่าจะปรับตัวลงทั้งในส่วนของ Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Future โดยแนวโน้มก็เป็นขาลงค่อนข้างชัดเจนทั้งนี้ในส่วนของตัวสปอตโกลก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงอยู่ระดับ 1,550 เหรียญต่อออนลงไปยังระดับต่ำสุดในช่วงเดือนธันวาที่ระดับ 1,520 เหรียญต่อออนหลังจากที่เมื่อเช้านี้ก็ยังคงร่วงลงกว่าเกือบ10เหรียญมาที่ระดับ 1,554.09 เหรียญต่อออนขณะที่สปอตซิลเวอร์เองก็ปรับตัวลดลงมาเข้าใกล้แนวรับบริเวณ28เหรียญต่อออนก็มองแนวโน้มน่าจะลงไปต่อที่ระดับ27เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 110.72 เหรียญต่อบาร์เรลในช่วงเช้านี้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะหลุดระดับแนวรับที่110เหรียญต่อไปยังระดับ100ลงไปทดสอบระดับ108เหรียญต่อบาร์เรลทั้งนี้ในส่วนของคอมมูนิตี้ทั้ง3ตัวก็ได้รับแรงกดดันจากในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงปรับตัวขึ้นเนื่องจากนักทุนมองว่าดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่มีความปลอดภัยในช่วงนี้ขณะที่ในส่วนของยูโรยังคงร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ4เดือนโดยก็ได้รับแรงกดดันจากความวิตกในเรื่องของการเมืองในกรีซที่ทำให้มองว่าอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของยูโรโซนแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงของจีนก็ยังทำให้สกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงเนี่ยปรับตัวร่วงลงแล้วก็เป็นแรงหนุนต่อทิศทางของดอลลาร์สหรัฐขณะที่ถ้ามองในเรื่องของมาตรการ QE3 นักทุนเองก็ดูเหมือนว่าอาจจะลดความคาดหวังในเรื่องที่เฟดจะออกมาตรการดังกล่าวออกมาแต่ก็ยังจับสัญญาณในประเด็นดังกล่าวจากข้อมูลเศรษฐกิจที่จะมีการรายงานในระหว่างสัปดาห์โดยคืนนี้ในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐก็คือตัวเลขยอดค้าปลีกแล้วก็ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อส่วนค่าเงินบาทในบ้านเราเนี่ยยังคงอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าลงต่อเนื่องโดยเช้านี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ 31.36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็อาจจะช่วยประคองการปรับลงของราคาโกลด์ฟิวเจอร์ซิลเวอร์ฟิวเจอร์แล้วก็ออยล์ฟิวเจอร์แต่ว่ามองในส่วนของราคาคอมมูนิตี้ในตลาดโลกเนี่ยยังมีน้ำหนักค่อนข้างมากในทางลงก็ยังน่าจะส่งผลให้ในส่วนของตัว Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Future เนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อได้ในวันนี้ก็แนะนำว่าให้เข้าไปเปิดสถานะช็อต GFM 12แล้วก็ GF10 M12 ได้ตามแนวโน้มการปรับตัวลงทดสอบระดับ 23,000 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ23,400บาทส่วน Silver Future แนะนำผู้ที่มีสถานะช็อต SBN 12ก็อาจจะทยอยรับรู้กำไรบางส่วนในช่วงที่ปรับตัวลงทดสอบระดับ870ถึง850บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ900บาทส่วนOil Future แนะนำว่าให้เปิดสถานะช็อตตามถ้าหากว่า BRM 12เนี่ยหลุดระดับ 3,450 บาทโดยมองแนวรับอยู่ที่ระดับ 3,410 ถึง 3,380 บาททั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ 3,500 บาทมีการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ